ด้านการตลาดนั้นที่นี่แม่บ้านส่วนใหญ่จะผลิตตามคำสั่งของลูกค้าบางส่วนจะออกแบบผลิตภัณฑ์เองและทำการตลาดเองเช่นการร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปของหน่วยงานของรัฐและของเอกชนที่ได้จัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆงานต่างๆเช่นเมืองทองธานีและอีกหลายแห่งที่มีการจัดงานทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอีกด้วยสำหรับในจังหวัดพะเยาก็มีจุดวางจำหน่ายหลายแห่งเช่นตามที่ตั้งของกลุ่มในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านตามเส้นทางสถานที่การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาถนนคนเดินที่ริมกว้านพะเยาศาลหลักเมืองทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตอนค่ำๆและร้านคาโอท็อปศาลากลางจังหวัดพะเยาและที่นี่คือจุดรวมงานหัตถกรรมจากผักตบชวาจากบริเวณรอบกว้านโดยแม่บ้านจาก5ตำบลในบริเวณรอบกว้านนะคะจะทำการส่งผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทั้งหมดมายังที่นี่เพื่อคัดแยกคุณภาพและทำการจัดจำหน่ายต่อไปทั้งภายในและต่างประเทศโดยมีท่านกำนันผ่องศรีปรีชาพงมิตรเป็นผู้สนับสนุนการตลาดค่ะที่นี่เป็นจุดรวมสินค้าของหัตถกรรมผักตบชวาของกลุ่ม5ตำบลค่ะคือแม่บ้านจะนำสินค้ามาส่งที่กลุ่มก่อนแล้วก็ทางกลุ่มก็คัดสินค้าแล้วก็ไปประกอบสายคือบุผ้าแล้วก็ทำเป็นแพ็คแล้วก็ส่งตลาดตลาดมีทั้งในและต่างประเทศสำหรับตลาดในประเทศก็จตุจักรสำเพ็งแล้วก็ประตูน้ำสำหรับตลาดต่างประเทศก็มีสหรัฐอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นค่ะแล้ววันนี้ถือได้ว่างานหัตถกรรมผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาเพราะนอกจากจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวพะเยาแล้วยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวพะเยาอีกทั้งยังสร้างความร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวอบอุ่นอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสวัสดีค่ะตะวันย่อแสงแฝงเงาฟ้าดอยน้ำงามอารามเขตข้าม